จากภาคเหนือนะคะลงไปดูภาคใต้กันบ้างค่ะที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีการปิดถนนมะกรูดนะคะหรือว่าที่เรียกกันติดปากในช่วงสงกรานต์ว่าถนนข้าวยำเขตเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ระหว่างวันที่12ถึง13เมษายนพร้อมสร้างอุโมงค์น้ำพุความยาว650เมตรซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทยโดยนอกจากนี้ยังมีการจัดปาร์ตี้โฟมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างด้วยค่ะยิ่งทำให้ตกบ่ายคนก็ยิ่งออกมาเล่นน้ำกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวยำน้ำดื่มน้ำสมุนไพรแจกให้กินฟรีตลอดเส้นทางถนนข้าวยำด้วยและจะมีพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวประจำปี2562ตั้งแต่ในเวลา16นาฬิกาที่วัดตานีนรสโมสรตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดไร่ขิงนะคะซึ่งเป็นวัดดังในจังหวัดนครปฐมประชาชนสวมเสื้อลายดอกสีสันสดใสเข้าวัดทำบุญปิดทองและส่งน้ำหลวงพ่อวัดไร่ขิงเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยรวมทั้งไหว้ขอพรพระเงินพระทองวัดสว่างอารมณ์พระชื่อดังเพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศสงกรานต์รอบกรุงเทพในปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ห้ามรถที่บรรทุกน้ำหรือว่าคนเล่นน้ำเข้ามาบนถนนพุทธมณฑลสาย4และก็เลียบคลองทวีวัฒนารวมทั้งห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือว่าริมถนนทั้ง2ฝั่งฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาทค่ะส่วนที่จังหวัดชัยนาทชาวบ้านตำบลดงคอนจัดงานวันมหาสงกรานต์สร้างความสุขให้คุณปู่คุณย่าในวันผู้สูงอายุวัดโคกดอกไม้อำเภอสังขบุรีเปิดโอกาสให้คุณปู่คุณย่าซึ่งพร้อมใจการสวมใส่เสื้อลายดอกสีสันงดงามออกไปรำวงร่วมกับลูกหลานอย่างสนุกสนานและยังมีการทำข้าวเกรียบว่าวยักษ์ขนาด1เมตรแจกให้กินฟรีด้วยค่ะ